ครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาผู้ชมมาที่วัดไร่ขิงนะครับมาขอพรหลวงพ่อไร่ขิงที่ท่านอยู่ในโบสถ์หลังนี้นะครับวัดไร่ขิงอยู่ตำบลไร่ขิงอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยนะท่านผู้ชมงดงามสวยสง่าตาที่เห็นแล้วก็นะครับโบสถ์ก็หลังพอดิบพอดีนะดูแลง่ายนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศต่างๆในฝาผนังเนี่ยคือเล่าเรื่องราวประวัตินะพระพุทธวัตรเสร็จแล้วก็ในของนครปฐมนะครับฝาผนังด้านหลังนี่ก็จะเป็นนี่นะท่านผู้ชมชมเองฮะท่านผู้ชมสวยงามมากนะครับวิจิตรศิลป์นะครับท่านผู้ชมสวยงามนะครับในโบสถ์นี่ก็มีพระประธานหลวงพ่อไร่ขิงที่ท่านอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะหลายคนหลายท่านมีความศรัทธาองค์หลวงพ่อไร่ขิงเนี่ยมากนะครับวันนี้ผมเลยมีโอกาสได้เข้ามานะครับในโบสถ์หลังนี้ที่วัดไร่ขิงนะครับนี่บริเวณด้านในท่านชมนะเดี๋ยวเราจะพาหรือผมจะพาท่านชมไปดูด้านนอกมั่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเปิดถึงกี่โมงนะไม่แน่ใจนะครับนะถ้าใครดวงไม่ดีมีเคราะห์นะสิ่งอัปมงคลในสิ่งที่ไม่ดีนะครับก็แนะนำให้มาเดินเข้าในโบสถ์นะจากด้านหน้าประตูทะลุด้านหลังประตูนะครับท่านผู้ชมเท่านี้ท่านก็จะหมดเคราะห์หมดโศกโรคหมดภัยนะออกมาด้านหลังนะนะครับสวยงามนะผู้ชมนะสวยงามแบบเรียบๆนะครับสวยงามแบบสบายๆนะตรงนี้เป็นกุมารนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมและผู้ฟังผมพาผู้ชมมาถึงตรงนี้ละที่มีกุมารนะถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกกุมารทองท่านผู้ชมรู้ไหมว่าตอนนี้อยู่วัดอารามหลวงวัดไร่ขิงครับนะเป็นกุมารทองที่มีตำนานเรื่องเรามากมายนะทำไมถึงมีกุมารอยู่หลังโบสถ์นะเด็กน้อยนะเป็นเรื่องจริงนะท่านผู้ชมนะกุมารนะครับพี่จุกพี่แก่นะกุมารอินทรักนะครับที่อยู่ที่อุโบสถนะครับที่วัดไร่ขิงนะครับท่านผู้ชมชมได้ชมได้รู้นะครับเวลามาวัดไร่ขิงก็ตามเนี่ยจะได้รู้ว่าไปตรงไหนบ้างมีอะไรบ้างท่านผู้ชมจะได้รู้และได้เห็นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆวันนี้พิเศษสุดเลยผมพาผู้ชมมาขอโชคขอลาภกับพี่กุมารนะครับพี่กุมารที่อยู่วัดไร่ขิงเนี่ยท่านผู้ชมนี่เรื่องจริงนะอยู่วัดไร่ขิงนะมีกุมารท่านผู้ชมที่ผมจะสงสัยหรือไม่สงสัยก็ตามนะนี่เรื่องจริงนะครับเราพาท่านมานะพอดีขออนุญาตนะครับท่านผู้ช่วยเจ้าวาดแล้วล่ะนะครับท่านผู้ชมนะก็เราอยากจะรู้ว่าพี่กุมารที่อยู่ตรงเนี้ยนะมีชื่ออะไรบ้างอย่างที่อ่านในฝันพี่จุกพี่แก่นะกุมารอินทนัตนะครับท่านผู้ชมเขามีการขอโชคขอลาภเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตนะขออนุญาตพี่กุมารนะครับพี่กุมารขอเหมือนกันนะให้ผู้ชมจะได้รู้นะครับว่าเราก็จะมาขอโชคขอลาบเนาะจะเป็นเลขอะไรหรือเขาพี่กุมารจะI'm not.
นี่หนึ่งถึงสิบนะอันนี้หนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงสิบนะมีเลขสิบตัวเห็นไหมนี่มีเลขสิบตัวนะมันจะเห็นไหมเดี๋ยวผมจะขอพี่กุมารพี่แกะนะครับจะเขย่าติ้วนะเขย่าติ้วขอพี่นะจะเขย่าติ้วมีสิบหลักมีสิบหลักนะถ้าจะให้โชคเรานะโชคเรานะถ้าใครซื้อถูกอะไรก็ตามก็ซื้อกันเองซื้อกันเองขอกันเองนะครับท่านผู้ชมซื้อได้ถูกได้แล้วก็ตามก็มาแก้บนแล้วกันบนกันเองนะครับท่านผู้ชมนะเป็นเลข8แล้วก็เบอร์10 แล้วเลข8กับเบอร์10นะครับเลข8กับเบอร์10ที่พี่กุมารให้นะท่านผู้ชมพี่กุมารให้เบอร์8กับเบอร์10เอาได้ละเลข8กับ1 0เออใช่มันก็ต้อง108 108เผื่อท่านจะให้โชคนะกุมารที่อยู่ที่เห็นนี่คืออยู่ที่วัดไร่ขิงอยู่กับหลวงพ่อนะเป็นลูกศิษย์ลูกหาเอาเขาบอกเอ๊ะทำไมวัดไร่ขิงมีกุมารด้วยเอางี้ดีกว่าผู้ชมไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์นู่นนะที่จังหวัดนครเห็นไหมแกอยู่กับหลวงปู่ทวดใช่ไหมก็ยังมีเด็กไอ้ไข่เออกุมารอันนี้เป็นกุมารของวัดไร่ขิงเขานะไม่ปิดแปลกเลยฮะเป็นเด็กแล้วก็คนโตคนกลางอะไรก็แล้วแต่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราไม่เชื่อแต่ไม่ลบหลู่แต่จริงๆแล้วเขามีจิตวิญญาณจริงๆนะเคยมาส่องแล้วก็หลายอย่างทั้งองค์พ่อไร่ขิงด้วยนะครับให้ได้ดูว่าเป็นเลขอะไรนะท่านผู้ชมนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดไร่ขิงนะอยู่ที่วัดไร่ขิงมี3องค์นะ3องค์พระกุมารเนี่ยนะครับคนเขาก็มาขอพรกันนะถือว่าเป็นพี่กุมารที่กลางวันจะคนเยอะท่านผู้ชมโดยผมเลือกกลางคืนนะมาขอโชคขอลาภผมเลยขอมาเป็นกลางคืนนะเป็นวัดอารามหลวงนะนี่วัดอารามหลวงนะคนเยอะนะคนเยอะมีจัดงานจัดการอะไรก็ตามคนเยอะนะครับอันนี้เป็นพี่กุมารที่อยู่วัดไร่ขิงนะครับให้โชคให้ลาภนะขออนุญาตนะครับนี่นะท่านผู้ชมนี่องค์หลวงพ่อไร่ขิงอยู่ด้านนี้นะนี่เรื่องจริงนะผู้ชมนะผมอยู่ที่วัดไร่ขิงจริงๆเดี๋ยวจะหาว่าไม่ใช่นะนะเดี๋ยวให้ดูให้ท่านผู้ชมได้กราบไหว้องค์หลวงพ่อนะครับเมื่อกี้ขอโชคขอลาภได้เลข8
10หลวงพ่อนะเราขอหลวงพ่อประทานพรให้เราจากวัดไร่ขิงนะครับที่กุมารด้านหลังที่อยู่กับหลวงพ่อท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศถ้ามากลางวันคนจะเยอะนะเรามาขอโชคขอลาภขอบุญภาวาสนาต่างๆเราเลยเลือกออกมาเป็นกลางคืนท่านผู้ชมขออนุญาตเลือกมาเป็นกลางคืนนะครับนี่ปรางวัดป่าเลไลนะท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศที่นี่เห็นไหมบรรยากาศเห็นไหมเนี่ยนะครับนะบรรยากาศตรงนี้เดี๋ยวผมพาเดินรอบเลยว่าที่วัดไร่ขิงเนี่ยเขามีอะไรนอกจากกุมารแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหลวงพ่อไร่ขิงนี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะเพราะกุมารมีเป็นเจียงสีอยู่ข้างบนแต่เราขอพรจากหลวงพ่อไร่ขิงนะขอโชคขอลาภขอบุญภาวาสนาให้เรานะให้ร่ำให้รวยมีบุญบารมีเยอะๆนะหลวงพ่อนะให้คนดูไลค์กดไลค์กดแชร์ยังมีโชคมีลาภนะครับจากที่เราขอพรจากพ่อแล้วนะครับนี่เป็นหลวงพ่อไร่ขิงออกด้านหลังเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมขออนุญาตนะหลวงพ่อนะขอออกด้านหลังด้านกุมารเนี่ยพี่กุมารจริงๆนะเห็นไหมเนี่ยเขามีตู้ทำบุญตู้ของพี่กุมารก็เงินใช้ส่วนตัวแล้วพี่กุมารเนี่ยเงินใช้ส่วนตัวของพี่กุมารนะท่านผู้ชมกุมารก็อย่างที่เห็นนะฮะมีชื่ออยู่นะครับวันนี้เป็นวันปกตินะครับแต่ว่ามันเป็นวันไม่ใช่วันหยุดเนาะไม่ใช่วันหยุดไม่ใช่วันหยุดบรรยากาศก็อย่างเงี้ยท่านผู้ชมที่ณวัดไร่ขิงนะครับอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะท้าวเวสสุวรรณเดี๋ยวเราไปขอเจ้าขอลาภกับท้าวเวสสุวรรณอยู่ด้านนู้นมีท้าวเวสสุวรรณนะผู้ชมนะที่วัดไร่ขิงเนี่ยท่านสร้างท้าวเวสสุวรรณจากวัดจุฬามณีนะครับนะบรรยากาศมันเย็นแล้วก็กลางคืนด้วยนะเราเลยเลือกมาใครที่จะร่วมทำบุญนี่ท่านผู้ชมทำบุญสร้างศาลาเห็นไหมนี่กระเบื้องสร้างศาลานะครับสร้างศาลาต่างนะครับอุโบสถนะครับก็มาร่วมศรัทธาจากวัดไร่ขิงได้นะครับเขาไปสร้างที่วัดรางไทรนะตำบลภาษีบางเลนนะครับบางเลนทำบุญทั้งยิ่งใหญ่นะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงถ้ามากลางวันเนี่ยคนเยอะท่านผู้ชมคนเยอะมากเยอะทุกวันนะวัดไร่ขิงเนี่ยมีคนอากาศมาไหว้องค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงเนี่ยจำนวนมากท่านผู้ชมมีน้ำมนต์ให้บูชานะถ้าใครอยากมาบูชาน้ำมนต์ของท่านที่วัดไร่ขิงที่หลวงพ่อไร่ขิงเนี่ยเขาสวดนะทุกวันนะครับเป็นวันพระวันพระก็สวดนะแล้วก็อยู่ในโบสถ์เนี่ยเขาโยงสายโยงมานะครับสายศีลมานะครับท่านผู้ชมนี่ด้านหน้านะนี่ด้านหน้าโบสถ์นะด้านหน้าโบสถ์ตอนนี้นะเมื่อกี้ผมให้ดูกุมารอยู่ด้านหลังอันนี้ให้ดูด้านหน้านะสง่างามไหมผู้ชมคนที่จะอยู่ต่างแดนอยู่ทางไกลอะไรก็ตามนะผู้ชมนะก็มากราบไหว้ได้นะครับณวัดไร่ขิงนะวัดไร่ขิงนี่เปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุด
วันเสาร์วันอาทิตย์วันขัดตะเลิกวันไหนก็ตามเพื่อนเปิดทุกวันนะครับมากราบได้ทุกวันแล้วก็ยังมีด้านนอกอ่ะด้านข้างนะทั้งมาทั้งหน้าโบสถ์ด้านซ้ายมือก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณโดที่ทำมาจากวัจจุฬามณีหลวงพ่ออิฐท่านทำแล้วก็หล่อถวายนะครับหลายองค์ทีเดียวนะมากราบมาไหว้ได้นะหรือจะมาบูชาท้าวเวสสุวรรณก็ได้เอาสะดวกเอาถนัดนะครับท่านผู้ชมวัดไร่ขิงก็อยู่ตำบลไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมง่ายๆท่านผู้ชมนะครับนะใครอยากร่วมทำบุญก็มานะมีมากมายนะนี่อันนี้ด้านนอกท่านผู้ชมเห็นไหมวันปกติเขาจะเงียบเงียบนิ่งสงบเห็นไหมเงียบสบายเย็นถ้าอยู่ในวัดหลวงแล้วก็เย็นนะใครอยากจะมาเที่ยวงานประจำปีของวัดไร่ขิงโอ้บรรยากาศดีจังเลยอ่ะผมเราเลือกมาถูกครับผู้ชมเนาะได้เวลาเนี้ยมันสงบแล้วก็เงียบดีนะท่านผู้ชมนี่เป็นเห็นไหมท่านผู้ชมนี่งานประจำปีนะขาดเสียไม่ได้นะครับอีกตรงนั้นนู้นจะเป็นศาลาริมน้ำนะสำหรับริมน้ำมันมืดแล้วล่ะสำหรับริมน้ำเราไม่ต้องไปหรอกเพราะมันมืดนี่นะสวนหย่อมสวนหย่อมนี้สวยงามมากที่อีกจุดหนึ่งที่ผมจะพาผู้ชมไปนี่ก็คือท้าวเวสสุวรรณโอที่จะพาไปขอโชคขอลาภให้ผู้ชมได้โชคได้ลาภนะได้เงินได้ทองนะได้ทรัพย์ได้สินนะครับเดี๋ยวพาไปดูเห็นไหมเขาทำสวยนะแต่กลางคืนมันก็ดีอย่างนะมันเงียบสงบแล้วก็ถ่ายภาพออกมาจะสวยมากแต่มันมืดไปที่จริงแล้วสัก 4-5 โมงกำลังสวยแต่มีคนนะมีคนเดินมีคนเข้าออกตลอดเวลานะครับนี่ก็จะมีวัตถุมงคลต่างๆนะใครจะร่วมทำบุญต่างๆก็นี่เลยนะมีการหล่อเทียนมีอะไรเยอะแยะที่นี่มาครบเลยนะตุ๊ดจีนศาสตร์จีนศาสตร์ไทยอะไรก็ตามมาทำบุญได้นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมผมเดินอ้อมมาทางนี้นะอันนี้ก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ที่ต้นแบบถือแบบเลยเนี่ยมาจากวัดจุฬามณีที่โด่งดังนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาขอพรนะที่นี่เขาจะมีธูปเลขด้วยแล้วก็ขอพรได้นะจะได้มีโชคมีลาภได้ร่ำได้รวยนะตรงนี้ก็จะสวยนะต้นไม้ต้นลายที่อยู่ตรงนี้สวยเดี๋ยวก็จะมีงานประจำปีละนะแป๊บๆหนึ่งปีทองหรืออลามนี่ก็ปิดทองคำแท้นะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็จะมีธูปเทียนให้บูชานะเนี่ยได้มาจากแบบเดียวเลยจากวัดจุฬามณีต้นแบบอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมแล้วก็ลักษณะของท้าวเวสสุวรรณโอเนี่ยสวยงามต้นแบบของวัดจุฬามณีของหลวงพ่ออิฐที่ท่านสร้างถวายนะครับไม่ธรรมดานะครับสวยงามไอ้ที่สวยงามเนี่ยคือไม่ธรรมดาเดี๋ยวผมจะขอโชคขอลาภให้นี่ท่านผู้ชม
นี่ตู้อะไรตู้เสียงสยองคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเลขนะเดี๋ยวจะขอพรแล้วก็ขอเลขเป็นเลขธูปนะท่านผู้ชมนะตรงนี้ว่าท่านจะให้เราเลขไหนตัวไหนก็ตามเราน้อมรับหมดครับให้ถูกแล้วกันนะท่านผู้ชมฮะนี่ผมจุดธูปเลขนะครับขอพ่อท้าวเวสสุวรรณโนพ่อปู่ไว้ละนะเดี๋ยวเรามาปักแล้วก็ดูกันว่าเป็นเลขอะไรนะครับต้องรอธูปหมดนะต้องรอธูปหมดเลยมองเห็นไหมนะครับปากแล้วนะโอ้โหจะเห็นไหมเนี่ยอ่ะพอได้เห็นอยู่นะขอพรนะครับท่านผู้ชมขอพรด้วยกันนะครับขอโชคขอลาภขอพรด้วยกัน
Thank you.
ไปดูทีครับว่าทูบหมดหรือยังจุดทูบไปนะก็ยังเหลืออีกจุดหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูครับที่เป็นความเชื่อนะครับแล้วก็เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของที่อยู่ในบริเวณวัดไร่ขิงนะเดี๋ยวไปดูรถเมย์ยังวิ่งอยู่ฮะฝั่งขนุนนะฝั่งขนุนเนี่ยเขามีศิลปินนะครับที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยหลายคนหลายท่านเขามาขอโชคขอลาภนะก็อยู่ในบริเวณวัดเหมือนกันนะครับอยู่บริเวณวัดเป็นศิลปินตลกแล้วก็ดาราต่างๆที่ท่านเสียชีวิตไปเนี่ยเขามาทำพิพิธภัณฑ์แล้วก็ไว้ที่วัดไร่ขิงนะผู้ชมนี่นะอยู่ด้านนี้เขาย้ายจากด้านนู้นนะมาไว้เป็นด้านนี้ก็มีหลายหลากนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเป็นศิลปินไหนล่ะเดี๋ยวเข้าไปดูเอาไปดูท่านชนิดหนึ่งมีล้อต๊อกก่อนเลยพ่อล้อต๊อกป่าล้อต๊อกนะแล้วครูจิ๋วพิจิตรนะแล้วก็คุณยอดรักสลักใจคุณครูสุรพลใช่ไหมไม่ใช่นี่อันนี้เป็นทุนทองใจนะครับทุนทองใจแล้วก็การแก้วสุพรรณแล้วก็สายันสัญญานะครับ
เป็นรูปหล่อเป็นรูปปั้นนะเป็นหุ่นสีผึ้งขี้ผึ้งอะไรก็ตามท่านผู้ชมเขาเก็บไว้ที่วัดไร่ขิงนะอยู่มุมนี้นะใครที่เป็นแฟนคลับที่จะมาไหว้มากราบมาขอพรอะไรก็ตามที่เป็นลูกหลานนะครับก็มาไหว้มากราบนะกับรูปปั้นคุณสายันสัญญาเนี่ยถ้าเป็นลูกหลานนะแล้วคุณแก้วการแก้วสุพรรณนะครับแล้วก็มิชัยบัญชามีจัดรูปนะแล้วก็ทูลทองใจยอดรักสลักใจรูปนี้เขาว่ายอดรักแก่เองนะดอกทองเหลืองเนี่ยแล้วก็ล้อต๊อกนะครับแล้วก็ครูจิ๋วพิจิตรนะแต่ละองค์แต่ละรูปแต่ละอย่างเนี่ยที่อยู่ที่เนี่ยวัดไร่ขิงนะท่านผู้ชมถ้าใครไม่เคยมาได้นะอยู่ที่วัดไร่ขิงวัดอารามหลวงนี่นะพี่เป้าพยัญชนะสัญญานะท่านผู้ชม